ก่อนก็ทำบัตรเปิดอะไรต่างไปแจกคนจนอะไรต่างปีนี้บอกจะทำบัตรเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนภูมิใจนะเราครับที่มีคนจนมากขึ้นผมเลยละอายเลยเสียงจะไม่พอในสภานะครับต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้านไปเป็นพวกนายจะมีคนมาทาบทามผมเลยพรรคเสรีรวมไทยไปอยู่ด้วยได้ไหมโทษผมให้สติไปเลยนะครับท่านมาติดต่อผมได้ไงสรุปนะฮะท่านนายกท่านก็เข้ามายังไงท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับนะทำงานมาปีนี้ก็ปีที่8แล้วนะร่างกายมันก็หมดสภาพแล้วนะครับเห็นที่พูดเนี่ยความจริงหมดสภาพแล้วนะครับนะเดินจะหัวทิ่มล้มกระมำอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับอายเขานะครับจิตใจก็หวั่นไหวดูดิครับจิตใจหวั่นไหวเขาเขียนไว้ไงก็ถูกไล่เพ้อหน้าตาผมเหมือนคนนอนไม่หลับนะพูดมากนี่ชักหวั่นไหวแล้วอยู่มา6-7 ปีไอ้ถ้าพ้นไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับหวั่นไหวความรู้ก็ไม่มีนะครับสมัยเป็นผู้ครับกองร้อยผู้ครับกองพันผู้การกรมเวลาผักชีแพงนะครับไก่แพงหมูแพงเฮ้ยทหารปลูกมันก็ได้แก้ไขปัญหาได้แต่ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใช้วิธีการเดิมโอ้แสดงว่าองค์ความรู้ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความรู้ความคิดเหมือนนะผู้ครับกองร้อยกองพันอะไรต่างแค่นั้นเองนะครับนะความดีก็ไม่ปรากฏนะในภาพเขาบอกว่าถ้าบอกไม่มีอะไรดีขึ้นเลย7 ปีแต่ผมก็น้อยใจเหมือนกันนะนี่ผมไม่ได้ทำเองนะในภาพเขาทำมาหมดนะฮะนะความดีไม่ปรากฏประเทศชาติก็ถดถอยเป็นไงฮะเศรษฐกิจมันตกต่ำลงมาทุกปีปี65นี่ก็แย่ตามคาดนะครับนะตัวเลขไว้ให้ทางเพื่อไทยพูดกันแล้วกันนะครับนะประเทศชาติประชาชนยากจนนะครับนะแต่ก่อนก็ทำบัตรเบิดอะไรต่างไปแจกคนจนอะไรต่างปีนี้บอกจะทำบัตรเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนภูมิใจนะเราครับที่มีคนจนมากขึ้นผมเลยละอายเลยถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีคนจน15ล้านคนผมต้องลดลงให้ได้ทุกปีนี่มันกลับเพิ่มขึ้นทุกปีนะถ้าอยู่ต่อไปผมคิดว่าปีหน้านะนะเป็น25ล้านนะครับหรือต่อไปอาจจะเป็น15ล้านก็ได้คนจนนะครับถึงแม้จะไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะครับแต่ก็มีผู้บารมีเพราะพรรคนี้เสนอให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจได้ไงนะครับแต่มีอำนาจขนาดนี้นะพรรคก็จะแตกยับเยินขนาดนี้จนกระทั่งเสียงจะไม่พอในสภานะครับต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้านไปเป็นพวกนายจะมีคนมาทาบทามผมเลยพรรคเสรีรวมไทยไปอยู่ด้วยได้ไหมโทษผมให้ส้นตีนไปเลยนะครับท่านมาติดต่อผมได้ไงนะครับเนี่ยแหละหาวิธีทางเพื่อที่จะเสรีพิสุทธิ์ต่อไปให้ได้ท่านเสรีพิสุทธิ์นะก็มาส้นตีนไม่ควรนะครับครับครับถอนครับครับยุบสภานะครับถ้ายุบสภาโอกาสจะกลับมาอีกไหมผมว่าคงไม่มีนะครับนะจึงคิดหนักนะครับแล้วลาออกอ่ะถ้าลาออกก็เป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้นะครับถึงขนาดเปิดเพลงในคณะรัฐมนตรีถอยดีกว่านะครับอ้อมสุนิสานะครับนะถึงบอกเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่านะเป็นถอยดีกว่านะครับนะครับครับถ้าคุณประยุทธ์ทำไม่ได้นะครับเอานี้ไปครับไม่เอาดีกว่าต่อไปอ่ะมีป่ะฮะอ๋อถ้าทำไม่ได้เอานี้ไปคือผมไม่ผูกเชือกไปแขวนคอแต่ถูกคันเซิลซะก่อนนะครับไม่เลยไม่มีนะครับผมก็จบการพิจารณาเพียงนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ